ดีครับยินดีต้อนรับสู่ Odisoft โปรแกรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานหัวข้อนี้เราจะมาแนะนำรายละเอียดการเพิ่มห้องพักกันนะครับก่อนจะไปบันทึกผู้เช่าเราจะเป็นจำต้องบันทึกห้องพักก่อนนะครับเพื่อที่จะนำผู้เช่ามาใส่ข้อมูลในห้องพักก่อนจะไปใส่ห้องพักทั้งหมดเราจำเป็นจะต้องบันทึกตึกทั้งหมดก่อนนะครับเราจะบันทึกตึกทั้งหมดไว้ที่ข้อมูลพื้นฐานและก็ตึกทั้งหมดตรงนี้นะครับพอเราคลิกที่ตึกทั้งหมดก็จะปรากฏหน้าจอทะเบียนตึกขึ้นมาความหมายของตึกทั้งหมดคืออะไรอพาร์ตเมนต์ของเรามีกี่ตึกครับสมมติว่าบริษัทเราตั้งอยู่ในพื้นที่หนึ่งมีตึกทั้งหมด4ตึกแบ่งเป็นตึกละ5ชั้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเมื่อมี4ตึกเราจำเป็นจะต้องบันทึกตึกทั้ง4ใส่ในทะเบียนตึกตรงนี้นะครับยกตัวอย่างให้ดูครับ4ตึกนะครับกดปุ่มเพิ่มครับผมชื่อตึกผมแนะนำอย่างนี้ครับง่ายที่สุด A B ตึก A แล้วเราก็ใส่หมายเหตุไปครับว่าตึกหน้าแบบนี้กดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มเพิ่มครับ B ตึกข้างบันทึกครับเพิ่ม C ตึกหลังแล้วก็ E ตึกกลางกดปุ่มบันทึกครับพอกดปุ่มทึกเสร็จเราก็กดปุ่มค้นหาดูครับข้อมูลตึกก็จะปรากฏขึ้นมาตึก A ตึก B ตึก C ตึก E เอ๊ะ E D ไปไหนไม่เป็นไรนะครับเราก็จำลองข้อมูลไปนะครับ A B C E เรามีทั้งหมด4ตึกก็ใส่ข้อมูลให้ครบตามตึกที่เรามีอยู่ถ้าสมมติเราต้องการแก้ไขเราติ๊กเลือกเครื่องหมายถูกด้านหน้าชื่อตึกนะครับกดปุ่มเครื่องหมายถูกครับปึ๊บก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขในส่วนของชื่อตึกได้นะครับหลังจากที่บันทึกตึกทั้งหมดไปแล้วให้เรามาที่ทะเบียนห้องพักทั้งหมดครับเมื่อมาห้องพักทั้งหมดแล้วนี่คือหน้าจอของทะเบียนห้องพักทะเบียนห้องพักครับเวลาเราจะเพิ่มให้เรากดปุ่มเพิ่มจำง่ายๆเลยนะครับมาดูในส่วนของเลขห้องกันก่อนนะครับสิ่งแรกหลังจากที่เรากดปุ่มเพิ่มแล้วเราก็จะต้องใส่เลขห้องเข้าไปครับเราจะต้องทราบก่อนครับว่าเลขห้องนี้อยู่ในโซนตึกไหนและราคาเท่าไหร่เราอาจจะลิสต์มาเป็นกระดาษเปเปอร์ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาบันทึกลงในส่วนของข้อมูลตรงนี้เข้าไปยกตัวอย่างครับเรามีห้อง A 101เมื่อเราคีย์เลขห้องไปแล้วให้กดปุ่มเช็คเลขห้องใหม่ด้วยนะครับกดทุกครั้งนะครับกดนะครับเพราะว่าเลขห้องเนี่ยห้ามซ้ำกันเลขจะต้องรันไปเรื่อยๆนะครับ A 101 A 102 A 103 B 101 B 102 B 103แต่ให้ง่ายที่สุดก็คือเอาชื่อตึกขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยชั้นแล้วก็ตามด้วยห้องครับแบบนี้จะง่ายที่สุดถัดมาครับราคาห้องพักราคาเท่าไหร่ 3,000 ราคาค่าห้องของ A101 แต่ละเดือนจะมีค่าเช่าอยู่ที่ 3,000 บาทถัดมาเลือกโซนตึกครับเรากดปุ่มเลือกโซนตึกเลยแล้วก็คลิกเลือกง่ายๆครับห้อง A101 จะอยู่โซนตึก A ง่ายๆแบบนี้นะครับถัดมาครับเลขมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเราไปดูที่เลขมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟหน้าห้องเลยครับว่าเลขมิเตอร์น้ำเลขมิเตอร์ไฟเป็นเลขอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นผมยกตัวอย่างเป็น1และ2ห้องนี้จะต้องเป็นห้องว่างก่อนนะครับถัดมาหมายเหตุผมคิดว่าเป็นทำความสะอาดแล้วอันนี้ก็คือการหมายเหตุเข้าไปนะครับถัดมาทางด้านขวาครับวันที่สถานะก็คือวันที่คีย์ข้อมูลครับเป็นวันที่สถานะข้อมูลเบื้องต้นครับว่าเราบันทึกไปเมื่อไรมีการสร้างใบแจ้งหนี้ล่าสุดวันไหนของห้องนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาด้วยเดี๋ยวจะอธิบายกันอีกทีนึงในหัวข้อถัดไปการพักการใช้งานเมื่อเลขห้องนี้เราไม่ใช้แล้วคล้ายๆกับลบอะครับถ้าสมมติเราต้องการจะลบมันออกไปเราติ๊กเลือกที่พักการใช้งานเลยในส่วนของเลขห้อง A101 ก็จะไม่ไปปรากฏในห้องไหนผู้เช่าการดูรายงานทุกอย่างของโปรแกรมจะไม่มีการแสดงของ A101ขึ้นมายกเว้นแต่ข้อมูลเก่าๆที่มีห้อง A101 มาเกี่ยวพันนะครับหลังจากที่เราคีย์เปลี่ยนห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มบันทึกครับเรียบร้อยครับเราบันทึกเสร็จคราวนี้เราอยากจะดูว่าเรามีห้องอะไรแล้วบ้างให้เรากดปุ่มค้นหาตรงนี้ครับก็จะปรากฏขึ้นมาตอนนี้จะมีแค่ห้องเดียวผมขออนุญาตคีย์อีกสัก 2-3 ห้องนะครับหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูกันว่าข้อมูลนั้นขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับมาที่ค้นหาข้อมูลครับกดปุ่มได้เลยพอค้นหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยห้อง A101 A102 B101 C101 ครับเราก็สามารถค้นหาได้ครับเป็น A ครับหรือจะเป็น
ในเรทราคา2ก็จะขึ้นมาหรือค้นหาตามหมายเหตุก็ได้ครับตัวนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะต้องการถัดมาด้านบนครับโซนเราจะดูเฉพาะโซน A โซน B หรือโซน C ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งทั้งหมดจองห้องเข้าอยู่ก็ได้หรือพักการใช้งานก็ได้จองห้องเนี่ยการคีย์ข้อมูลเข้าไปใหม่โปรแกรมจะล็อกเลยครับว่าทุกห้องที่คีย์เข้าไปใหม่จะเป็นห้องว่างเท่านั้นเราจะต้องไปแก้ไขครับแต่เราจะแก้ไขเพื่อที่จะดูเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วการเพิ่มห้องใหม่จะต้องเป็นห้องว่างเสมออยู่แล้วนะครับแต่กรณีที่ว่าเราต้องการจะแก้ไขยกตัวอย่างเช่น B101 มีคนมาจองเราก็ติ๊กเลือกที่ B101 นะครับพอติ๊กเลือกเสร็จกดปุ่มจองห้องแล้วก็กดปุ่มแก้ไขกดปุ่มใช่ฉันต้องการแก้ไขกดโอเคครั้งนะครับกดปุ่มค้นหาดูปุ๊บเราดูครับว่าทั้งหมดมีใครจองห้องอยู่พอติ๊กปุ๊บตัวโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมาเฉพาะห้องที่มีการจองครับก็จะประมาณนี้ในการค้นหานะครับค้นหาเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกต้องนะครับแล้วก็แก้ไขได้นะครับอันนี้ก็คือการบันทึกในส่วนของข้อมูลห้องพักถ้ามีคำถามในการใช้งานนะครับให้ลูกค้ามาที่ตรงชื่อของอพาร์ตเมนต์ครับแล้วมาที่หน้าหลักมุมด้านล่างขวาครับก็คีย์ข้อมูลเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับการแนะนำในครั้งนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ ODsoft สวัสดีครับ